ประเสริฐโวพอทอพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีปัดทักษิณเลื่อนกลับไม่เกี่ยวพักไม่กระทบฟอร์มรัฐบาลประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาเพื่อไทยโวโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อไรก็พร้อมปัดทักษิณเลื่อนกลับไทยไม่เกี่ยวกับพักไม่กระทบฟอร์มรัฐบาลพร้อมให้กำลังใจวันนอวันที่5สิงหาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคเพื่อไทยประสานงานพรรคการเมืองต่างๆและพร้อมสนับสนุนยกมือให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อประธานรัฐสภาเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปเพื่อรอความชัดเจนของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นคำร้องผู้ตรวจการทำให้พรรคเพื่อไทยมีเวลาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงสว.ให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมเรามั่นใจว่าเสียงเพียงพอสามารถผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้แน่นอนแต่เมื่อมีเวลาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นเลขาเมื่อถามว่าเสียงที่เพียงพอมีพรรคใดบ้างและมีพรรคลุงร่วมด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ขอพูดอะไรในประเด็นนี้รอให้ติดตามตอนแถลงข่าวเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะร่วมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถึงวันนั้นทุกอย่างจะชัดเจนนายประเสริฐยังตอบคำถามกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนเดินทางกลับไทยจะกระทบกับการเดินหน้าตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณไม่มีผลกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณก็ยืนยันด้วยตัวเองมาตลอดว่าการเดินทางกลับไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกลับเมื่อถามถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาปิดการประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมจนทำให้มีบางฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่นายประเสริฐกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานรัฐสภาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับของที่ประชุมที่ให้อำนาจแก่ประธานรัฐสภาไว้ถ้าปล่อยให้มีการพิจารณายัตติที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายก็จะต่างลุกขึ้นอภิปรายไม่มีใครยอมใครจนหาข้อสรุปไม่ได้และประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็อยากให้มีความขัดเจนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในรัฐสภาดังนั้นจึงอยากให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาในการทำหน้าที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปอ่านข่าวด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์เผยสาเหตุบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาลั่นรับผิดทรยศต่อเมียครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกผมยังมีค่านักธุรกิจหนุ่มบอลกฤษณะสามีนักแสดงสาวสายสวยเซ็กซี่อุ้มลักขณาล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีเพจดังออกมาปล่อยอักษรย่อผัวเมียสายแซบอันฟอลโล่ส่อเลิกราแถมฝ่ายภรรยาโพสต์เหมือนชีวิตคู่มีปัญหาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสาวอุ้มก็ได้คำตอบคลุมเครือไม่ชัดเจนและบอกว่ายังไม่ขอพูดนั้นและทำให้ถูกจับตาในความสัมพันธ์ยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะไม่เห็นภาพร่วมเฟรมครอบครัวแม้ตอนลูกสาวป่วย
ล่าสุดบอลกฤษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกในเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับผิดว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์เผยสาเหตุด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุหลังลูกสาวแจ้งจะได้กลับวันที่10สิงหาคมนี้เครื่องบินลงสนามบินดอนเมืองหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงลูกสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความในวันคล้ายวันเกิดครบ74ปีของนายทักษิณโดยระบุว่าดีใจที่นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาจะกลับประเทศไทยโดยวันที่10สิงหาคมนี้เครื่องบินจะแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมีกระแสออกมาวันนายทักษิณจะต้องเลื่อนกลับประเทศไทยและไม่ได้มาในวันที่10สิงหาคมเหมือนที่ลูกสาวเคยประกาศด่วนอิงโพสต์ทักษิณประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคมลงสนามบินดอนเมืองล่าสุดนายทักษิณชินวัตรทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ทักษิณชินวัตรประกาศเลื่อนวันกลับไทยความว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10สิงหาคมไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับไม่ได้เพ้อเจ้อชูวิทย์มาแล้วขยี้ทักษิณเลื่อนกลับไทยลั่นเรื่องนี้อยู่ที่ใจไม่ได้เพ้อเจ้อชูวิทย์มาแล้วขยี้ทักษิณเลื่อนกลับไทยลั่นเรื่องนี้อยู่ที่ใจแต่จากคนเคยติดคุกเรื่องนี้อยู่ที่ใจล้วนๆนะครั้งหน้าไม่ต้องบอกจะกลับก็กลับเลยหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนกลับไทยจากเดิมมีกำหนดกลับในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยให้เหตุว่าหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุอุ้งอิงตอบแรงหลังชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณเปลี่ยนใจยกเลิกกลับไทยล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่เคยออกมาแฉว่านายทักษิณจะเลื่อนกลับไทยจนถูกนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงคอมเมนต์ตำหนิว่าเพ้อเจ้อมาแล้วโดยชูวิทย์โพสต์ข้อความผ่านเพจชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุว่าเลื่อนอีกแล้วหมอจะตรวจร่างกายถึงขนาดเลื่อนกลับเลยหรือหาข้ออ้างที่ทำให้คนไทยเชื่อมากกว่านี้ดีกว่าไหมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดี๋ยวมีใครไปบอกว่าเพ้อเจ้อทุกอย่างเลื่อนทั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไทยประกาศข้ามขั้วโหวตนายกรัฐมนตรีการเลื่อนกลับไทยของทักษิณจึงเชื่อมกันหมดอย่าไปให้คนไทยร็อกเกอร์ทักษิณอุ้งอิงคงมีจตุพรกับชูวิทย์สองคนเท่านั้นที่รู้ว่าท่านไม่กลับคนที่เคยติดคุกจะรู้ว่าการก้าวเท้าเข้าคุกล้วนอยู่ที่ใจการกลับหรือไม่กลับจึงอยู่ที่ใจไม่ใช่ไฟยังไม่เขียวครั้งหน้าไม่ต้องบอกล่วงหน้าดีกว่าจะกลับก็กลับเลยเ